สวัสดีครับผมณแดมครับวันนี้ผมแนะนำการทำไฟหน้า TF นับใน D-Max นะครับตัว07ตัว Platinum นะครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับถอดไฟเดิมออกไปเลยนะครับแล้วเราก็ทำไฟหน้าขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปที่เดิมเลยนะครับคันนี้ติดตั้งไฟหน้า TF นะครับเป็นหน้าขาวหลังน้ำเงินนะครับส่วนด้านข้างเป็นไฟ K นะครับตัวนี้เรียกว่า K5 นะครับสามารถเปิดเป็นไฟเลี้ยวได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างเปิดเป็นไฟเลี้ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดพาหมากเลยก็ได้ครับเปิดพาหมากเลยก็ได้นะครับคันนี้ก็ติดตั้งหน้ากระจังนะครับสวยงามครับตัวนี้มาดูนะครับด้านข้างตัวนี้สามารถเปิดเป็นไฟเลี้ยวได้ด้วยนะครับไฟ K พร้อมไฟเลี้ยวนะครับแล้วด้านหน้าก็เป็นไฟ TF ครับลูกค้าถามว่าสว่างขึ้นไหมนะครับผมการันตีเลยครับว่าสว่างขึ้นแน่นอนนะครับจากไฟเดิมเป็น H7 นะครับไฟเดิมจะเป็น H7 H7 เป็นไฟฮาโลเจนนะครับยังไงก็ไม่สว่างเท่ากับไฟที่เป็น TF นะครับ TF นี่เป็นไฟอะไรครับเป็นไฟซีนอน H1 นะครับซึ่งใส่เข้าไปในโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับหรือที่เรียกว่า TF นั่นเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้รถรุ่นเดียวกันอยู่ต้องการอัปเกรดนะครับในเรื่องของความสว่างสำหรับไฟหน้าเพิ่มขึ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ณแดมครับ0812811259ครับหรือทักมาทาง ID Line ได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับ